รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแล้วเป็นคนทุกทีโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่ทอยปฐมพงษ์รับบทเป็นขุนแผนแสนสถานกันสมัยชนกันรับบทเป็นขุนช้างน้องพิมพ์อยู่ไหมคะน้องพิมพ์ no น้องพิมพ์จ๋าโมทีชีชีเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไอ้ช้างมึงไงไอ้ช้างกูแผนไอ้แผนสรุปว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาหาน้องพิมพ์น้องพิมพ์ออกมาคุยให้รู้เรื่องพิมพ์มี่อ๋อนี่มึงรักกันขนาดตั้งชื่อพิมพ์มี่เลยเหรอใช่สิโอ้มันเจ็บเจ็บพิมพ์ออกมาคุยให้รู้เรื่องพิมพ์มี่ออกมาดูดิมาแล้วค่ะ yeah first คณพันธ์รับบทเป็นนางพิมพิลาไลบอกมานะนี่คืออะไรพี่แผนค่ะแล้วพี่ล่ะพี่ช้างค่ะเอาแล้วพี่คือใครพี่ตัวสำรองเหรอฮะไม่รู้ค่ะโหน้องพิมค่ะจะเลือกทั้งทีเนี่ยไม่เลือกสติดีๆมาหน่อยหรออะไรก็ไม่รู้เนี่ยหุบปากเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาว่าข้าแบบนี้อย่าทะเลาะกันค่ะกูยังไม่ทะเลาะเลยดาบของเองมันอะไรมึงวะดาบฟ้าฟื้นรู้จักไหมน้ำมนต์ของเจ้ามันจะแค่ไหนกันเชียวเจ้าดูถูกเหรอช้างแต่ก่อนที่เองจะพ่นน้ำมนต์เนี่ยข้าขอถามอะไรเองสักอย่างดาบนี้เจ้าได้แต่ใดมาหรือคือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้โอเคพี่แผนคะวันนี้พี่แผนทานอะไรมาหรือยังคะยังเลยจ้าน้องพิมพ์แต่พี่ก็เริ่มจะอิ่มแล้วเหมือนกันไอ้คุณแทนมีความสุขนี่ขนาดยังไม่ได้แตะนะแต่มีความสุขยิ่งฟ้าเผาไอ้กล้านี่ยังไงมาพ่นน้ำใส่หน้าข้าดาฟ้าฟื้นเหรอเจ้ามีมาอีกไหมของเจ้าน่ะพี่มีอยู่แล้วรอพี่ปั๊บถ้าพูดถึงความรวยและความมั่งคั่งของพี่เนี่ยบอกเลยว่าพี่มีเยอะหนูชอบคนรวยค่ะเหมือนชีวิตจริงเลยนะแต่นี่หลวงปู่เฟยวัดเสือแคะ
หลวงปู่เฟยวัดเจียวแคเป็นหลานของหลวงปู่เข็มแต่นี่หลวงปู่เฟยพูดแล้วขนลุกยังไงครับผมไม่ทงปวดขี้หน่อยครับพูดแล้วขนลุกปวดขี้ไม่ใช่ขนลุกเฮ้ยถอยกาแฟไหมข้ามไปยังไงหลวงปู่เฟยยังไงเจมิวอยู่ข้างตึกแกมมี่ดิสีดวง8กว่ากิโลเดินก็โอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยหลวงปู่เฟยขูดให้ดื่มน้ำเช้ากลางวันเย็น1เดือนเต็มๆหายดีแล้วตายดิกินแต่น้ำอ่ะเจมิวมันโง่แล้วสรุปพวกพี่วันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยคะบ้านหนูเนี่ยคือพี่เนี่ยนะจะมาหาน้องพิมพ์เจตนาพี่ลึกๆเนี่ยว่าจะมารับน้องพิมพ์ไปทานข้าวบ้าพี่แผนพี่ช้างคะหนูขอโทษนะคะหนูมีชายในฝันแล้วค่ะนี่ค่ะชายในฝันของหนูบ้านี่เจ้าชอบคนขอบตาดำหรือไม่ใช่คนนี้อ๋อมันก็แค่ชายในฝันใช่ค่ะเจ้าเพ้อเจ้อพี่อยากจะถามซะหน่อยค่ะมีอะไรที่ดีกว่าคุณช้างหล่อกว่าค่ะไอ้แค่ฝรั่งขอบตาดำเท่กว่ามันจะเท่กว่ากูสักแค่ไหนกันเชียวรวยกว่าค่ะเออจริงสุดท้ายเธอจะเลือกใครเลือกหนูเลือกไม่ได้หรอกค่ะอย่าโง่ตายอย่าทำหนูหยุดกูมึงทำอะไรกันเนี่ยกูเป็นใครกูพิธีกรโตแล้วไงขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรรับเชิญในทริปนี้ท็อปแท็บจิรกิจปรบมือพิธีกรโตแล้วไม่มีคนเตี้ยแบบนี้มีก็คือว่าไอ้ไบค์กับไอ้เฟย์อ่ะในว่างทีมงานน่ะเขาเลยเรียกกูมาแทนเขาเห็นว่าพวกมึง3คนน่ะไม่ได้เรื่องงั้นมึงดำเนินรายการคนเดียวเลยนะไปกันเดี๋ยวก่อนนี่กลับมาสู่โลกความจริงกันยังกลับแล้วน้องมาแล้วมันพ่ายพี่มันได้แล้วครับเพียเล่มมุกได้อยู่นะเอ้าน้องๆมาแล้วเลยที่บ้านพี่นะครับเนี่ยแล้วพี่เป็นใครครับพี่เจ้าของบ้านที่นี่ไงสวัสดีครับคือผมเห็นว่าบรรยากาศเป็นบ้านเรือนไทยก็เลยลองแสดงละครกันนิดหน่อยโอเคได้ก็ชุมชนตำบลบ้านแหลมยินดีต้อนรับนะครับyou're welcomeไม่เขาต้องพูดอยู่เวลคัมของเขาคือพี่เป็นคนที่นี่เลยอ่ะบ้านแหลมใช่ครับอำเภอบางปะมาสุพรรณบุรีอ่ะโตแล้วเป็นคนทุกที่ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นโตแล้วเป็นคนบ้านแหลมครับผมเป็นแล้วตอนนี้จะพวกแก๊งโตแล้วก็อยู่กันที่บ้านแหลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนตลอด2ฝั่งลำน้ำเนี่ยจะมีบ้านทรงไทยโบราณเรียงรายอย่างสวยงามเลยแหละครับชื่นใจเนาะที่มาเป็นคนบ้านแหลมแล้วจะไม่ทำไม่ได้เลยนั่นก็คือการไปทำทูบยังไงล่ะซึ่งถ้าได้เห็นขั้นตอนในการทำแล้วเนี่ยนะครับจะบอกได้เลยว่าควันฟุ้งฟุ้นตลบไปหมดเลยทีเดียวเชียโอ้ย ซึ่งพี่อ้วนนี่นะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำทูบที่บ้านแหลมแห่งนี้เลยทีเดียวและเธอจะมาถ่ายทอดวิชาการทำทูบให้กับน้องๆแก๊งโตแล้วพี่อ้วนผู้นี้นี่เองเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านทูบหอมแล้วเรามีกูรูทางด้านทูบนะครับสวัสดีพี่อ้วนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง4คนนะคะคือตอนนี้เกิดความสงสัยมากๆเพราะว่าทูบคือผมจะรู้เนี่ยอันนี้คุณตาค่ะอันนี้คุณตาแต่อันนี้คืออะไรครับอันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ของเรานะคะแล้วก็พูดได้เลยว่าของเรามีที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะอันนี้ของเรานะคะก็จะมีเป็นกำยานสมุนไพรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทูบดอกกุหลาบอะค่ะแล้วก็เป็นทูบป๊อกกี้ป๊อกกี้ค่ะทำไมมันถึงได้เป็นป๊อกกี้เพราะว่าเนี่ยค่ะ
รูปทรงรูปทรงใช่เป็นรูปทรงใช่เหมือนป๊อกกี้แล้วก็เป็นทูบเจ็ดสีประจำวันเกิดอะค่ะนี่ก็เราจะเห็นทั่วไปอยู่แล้วตามวัดตามอะไรต่างๆใช่ค่ะที่เราไปไหว้พระนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรนะคะทางพี่ก็มีนะเป็นทูบ7สีประจำวันเกิดก็คือไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรใช้7สีเลยใช่ๆค่ะและทูบแต่ละวันนะคะก็คือจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างกับวันอาทิตย์สีแดงใช้ทูบ6ดอกวันจันทร์สีเหลืองใช้15ดอกวันอังคารนะคะใช้8ดอกวันพุธมีพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะคะใช้15ดอกกับ17ดอกวันพฤหัสใช้19ดอกวันศุกร์21ดอกวันเสาร์สีม่วงใช้ทั้งหมด10ดอกค่ะโหแต่ผมไม่เคยรู้อันนี้คือจุดไหว้อะไรครับอันนี้ก็เป็นจุดไหว้ปางนะครับใช่ค่ะเป็นพระประจำวันเกิดใช่ปางประจำวันเกิดก็คือพูดง่ายๆว่าในหอเนี้ยเราจะไม่ต้องมานั่งนับแล้วใช่เราไม่ต้องมานั่งนับแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นใบคาถาสำหรับว่าเราจะไหว้พระประจำอะไรอันนี้เนี่ยวันศุกร์นี่ก็ปางปางลำพึงผมโฟกัสอันนี้มากกว่าผมอยากดูที่จุดอันนี้ได้มั้ยฮะได้จุดยังไงครับอันนี้จุดให้กันวันวาเลนไทน์ได้มั้ยครับผมว่ามันอาจจะแหวกเลยทำไมถึงคิดถึงเป็นทางชู้สาวพี่คิดว่าจะไปไหว้แม่ได้ไหมอย่างนี้ได้ค่ะแต่บางคนที่ซื้อพี่ไปนะคะมีน้องๆที่ซื้อไปสำหรับวันรับปริญญาแล้วนะคะให้พี่ทำเป็นช่อบุเก้เรียบร้อยแล้วค่ะคือทางเราทำควันขโมงไว้จุดค่ะเขาจะเก็บเอาไว้เป็นแบบนี้เข้าไปใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรของเราทั้งหมดนะคะเราจะมีตะไคร้นะคะแล้วก็น้ำเตยหอมนะคะที่เราจะใช้แล้วก็มีเป็นผิวมะกรูดผิวส้มโอผิวส้มเช้งคือเราเอามาบดอะค่ะแล้วก็มาทำค่ะแล้วก็กลิ่นใบของเรานะคะก็คือกลิ่นกาแฟสามารถไล่มดไล่แมลงไล่ยุงได้นะคะใช่ค่ะผมก็จะบอกเป็นทูบกาแฟใช่เป็นทูบกาแฟถ้าผมอยากได้ทูบลาเต้เย็นได้นะต้องผสมนมเข้าไปถูกไหมใช่ใส่ผงขาวๆเป็นนมนี่เนี่ยผสมขอหวานน้อยอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบนะคะอันนี้ส่วนประกอบก็จะมีแป้งอัลฟาขี้เลื่อยกอแดงจันขาวอัลฟาครับใช่ค่ะเป็นกากแป้งมันกอแดงกอแดงก็คือเป็นเปลือกบงเป็นเปลือกไม้ค่ะมีอายุเป็นร้อยปีเราถึงจะเอามาสกัดมาทำเป็นผงเพื่อที่มันจะให้เกิดความเหนียวรู้ได้ไงมันร้อยปีครับอ้าวเคยปลูกแล้วเป็น10ปีคือมันใช้ไม่ได้ยางมันใช้ไม่ได้อะค่ะต้องใช้เป็นระยะเวลาประมาณเป็นร้อยปีเราอยู่ถึงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันสุดท้ายนี่อะไรนะอันสุดท้ายนี่ก็คือจันขาวจันขาวใช่ค่ะสามารถทำให้เกิดเป็นความหอมได้ขี้เลื่อนนี่มาจากไม้ใช่ป่ะครับไม่เนี่ยมึงถามเยอะมึงอ่ะหัวมึงอ่ะขี้เลื่อยแล้วตอนเนี้ยโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะฮะใช่พี่จะทำให้ดูก่อนนะวันนี้ค่ะเวลาทำนะคะก็ทำมือเป็นรูปโอเคนะคะแล้วก็ลูดลงถ้าไม่ค่อยดีเลยคิดอยู่ที่ด้านเลยเลยกันเลยนะคะแล้วเราก็ยิ่งทำเล็กยิ่งดีนะคะเราก็ลูดไปเรื่อยครับผมอ๋อแล้วต้องเอานิ้วปิดมือด้วยใช่ค่ะแล้วนี่คือเอาไปตากต่อเอาไปตากประมาณ3วันนะคะ3วันเนี่ย3วันใช่ก็คือ3แดดใช่ค่ะ3แดดโอเคครับอันนี้ค่ะเป็นทำทูบป๊อกกี้ก่อนละกันเดี๋ยวให้น้องๆทำนะคะเกิดวันอะไรคะเกิดวันพฤหัสครับพฤหัสว่าคนเกิดวันพฤหัสไม่เหมาะกับทำอะไรแบบนี้วะพี่พี่ก็เกิดวันพฤหัสว่าจริงวะพี่จริงค่ะโทษนะครับพี่ค่ะขอบคุณเลยครับอันต่อไปเป็นทูบเป็นทูบดอกกุหลาบเป็นแบบนี้ครับใช่จ้าเดี๋ยวพี่จะปั้นเป็นกลีบให้ก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องๆ4คนนะคะช่วยกันผมของเยอะไปแตะแล้วอยู่ที่การแตะแล้วทีเนี้ยแค่นี้เหรอจะอยู่นะคะใช่ได้เพราะว่าง่ายกว่าอีไม้รูดอีกครับใช่ค่ะใช่เดี๋ยวป๊อกกี้อ่ะนะยากกว่าป๊อกกี้ยากกว่าแล้วอย่างนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วป่ะครับหรือว่ายังค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการตากทูบเดี๋ยวไปดูวิธีการตากนะได้ครับสวยปะอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะเสียใจมากอันนี้ได้เลยอ่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลยเราเสียเพื่อนแน่ถ้ามันเอาดิเอากินเอาโตแล้วเป็นคนทุกที่
โตแล้วเป็นคนทุกที่สนับสนุนโดย AIS Play Play ทุกความบันเทิง Play ได้ทุกเครือข่ายหากคุณตกลุมรักใครมีช่อยคำเป็นล้านคำที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอประดิษฐ์มันจนดูสวยงามใส่ทำนองจนมันเลิศเลอแต่ดูเหมือนความหมายจะหายมันมาเมื่อกี้เราลองเรียนรู้วิธีการทำแล้วใช่ค่ะตากใช่ค่ะทำยังไงครับพี่เมื่อกี้เห็นแบบแผ่เป็นวงเลยเราจะถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้เทคนิคการทำทุกอย่างเลยเราเนี่ยค่ะมันเป็นการหมุนข้อมือถ้ามันมากไปเอาออกก็ได้นะคะโอเคป่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะพี่หมุนเป็นเพื่อนน้องๆนะแล้วเดี๋ยวเราทำลงพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ปล่อยจ้าปล่อยจ้าปล่อยโอเคค่ะอันนั้นขัดกันนิดหน่อยอันนี้ขัดนิดหน่อยได้มั้ยคะจริงๆของผมสวยมากเลยครับแต่เฟิร์สมันทับครับผมก็ตัดอย่างนี้ก็ตัดนี้ไปอันนี้ตากขาอันนี้เป็นวิธีการตากขาตากขาขาตรงตากถูกใช่ค่ะนี่ตากขาอ๋อต้องตากตากบนตากล่างใช่ค่ะอันนี้คือวิธีการตากดอกอย่างนี้จริงๆแล้วเราควรตากอะไรก่อนครับอันนี้เราต้องตากดอกก่อนตากดอกแล้วค่อยไปจุ่มสีตากขาใหม่เดี๋ยวเรามาแข่งตากทูบกันครับเกมในวันนี้คือแข่งตากทูบเกมข้ามเกมตากทูบกติกาเกมให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยโอนน้อยออกจากคู่แล้วมาแข่งกันด้วยการตากคู่ใครที่ทำออกมาได้ถูกใจพี่อ้วนมากที่สุดก็ชนะไปเลยส่วนผู้ที่ชนะจะต้องมาเจอกันอีกครั้งเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งก่อนที่เราจะไปแข่งขันเกมเกี่ยวกับทูบเนี่ยนะพี่ก็จะให้พวกแก๊งโตแล้วเนี่ยซ้อมมือตากทูบกันให้ชำนาญซะก่อนละกันนะจ๊ะตามสบายเลยนะจ๊ะอย่างนั้นล่ะถูกต้องจ้ะนี่ค่ะเวลาเนี้ยนะเวลาเราจับเนี่ยค่ะขอแทนติ๊กผมคนเดียวใช่ต่อคนเดียวนะค่ะไปต่อคนอื่นเนี่ยค่ะง่ายๆเลยจับหัวแล้วก็ลูบลงมาใช่ลูบลงมาเนี่ยปึ๊บ1 2 3ยากเหมือนกันนะยากลูกอะไรลูกเรามั่นใจว่าเราทำอันไหนสวยตากดอกกว่าคิดว่าตากดอกสวยกว่าครับเรามั่นใจยังไงแค่รู้สึกว่ามันทำง่ายกว่าแต่จริงไม่มั่นใจหรอกพี่เขาบอกให้บิดข้อมือครับแต่จริงผมก็ยังงงอยู่ว่าบิดยังไงให้มันสวยลองดูลองปล่อยดูมันแบนน่ะมันได้อยู่อันนี้ที่เรียกว่าได้ปะยังไงมันยังไงตอนแรกว่าจะมาขิงเขาแต่เขาทำเก่งกว่ากลับไปซ้อมควรครับเชิญครับเฮ้ยทำไมเราเก่งแล้วหรอเราทำได้แล้วหรอไปซ้อมเยอะเลยจริงหรอสวยปะเฮ้ยมันสวยมากเลยอ่ะเสียใจเปล่าเสียใจเปล่าอันนี้ได้เลยอ่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเลยเราเสียเพื่อนแน่ถ้ามันเอาดิเอากินเอาสามเยี่ยมเลยนะถ้ากูยอมแพ้เนี่ยกูได้มาตั้งหน้าเลยปะมาตอนแข่งอาจจะดีก็ได้ไอ้เก็บกูทำโทษเลยได้ปะมันไม่เสียเวลาไม่ไปล้างมือของคนอื่นก็การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายน่าเสียดายมาเอายังอ่ะเอาดิครับมามาผิดอันผิดอันผิดอันไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ไอ้ทอยมาเยอะมุกไอ้ทอยเลยเนี่ยพร้อมครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูชนะเห็นอันนี้ชนะค่ะน้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอันเนี้ยค่ะของน้องอะค่ะเวลาเก็บนะคะมันจะเก็บยากไม่เป็นไรนี่ขนาดกูไม่ซ้อมนะกูนั่งร้องไห้เออ
2 3ครับโอ้โหทําได้1โอ้โหมันขัดมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วไม่ปล่อยนี่เสียแล้วสมมวลเลยว่ะขาตัดแขนนะครับเย้โอ้โหว่าแค่พอแล้วสวัสดีของสีม่วงค่ะพอแทบมันสิงสนามซ้อม Final Round เมื่อทีเดียวเลยท้องส่วนมันหรอทีเดียวเลยปล่อยพวดทีเดียวไม่ต้องเคาะเลยปล่อยก็เละดิไม่ต้องยุ่งเขาไม่ให้ยุ่งเอายังมาเป็นกำลังใจเลยนะกันสมัยนี่สวยกว่าเออว่าจริงนี่สวยกว่าอะไรวะมันไม่ซ้อมเลยแล้วมันทำไมมันทำได้อ่ะอันนี้ทางมึงหยุดพูดเลยอันนี้เละอันนี้สวยกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธี2วิธีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตากขาอันนี้ก็จะตากดอกก็จะสวยทั้ง2วิธีนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเราจะมาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะครับผมค่ะหนักใจด้วยหนักใจด้วยคุณอ้วนหนักใจด้วยผู้ชนะของวันมีลุ้นป่ะพี่คุณอ้วนหนักใจจริงเหรอคุณอ้วนหนักใจ1 2 3 1 2 3ด้านนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยพี่ชายผมจะรวยพี่ชายมึงเป็นใครเนี่ยกูว่าสงสัยเทปหน้ากูต้องร้องไห้เล่นแล้วถ้าเป็นลมอย่างนี้กูจริงใจแพ้ตลอดเลยครับผมสำหรับเกมนี้นะครับคนที่รอดจากการโดนทำโทษก็คือพี่การสมายครับส่วนพวกเรา3คนนั้นก็ต้องไปเข้าห้องทำทูบใช่ค่ะครับผมไปเลยจ้าโอ้ทำทูบรออยู่อ๋อเขาเรียกโอ้โอ้โอ้ไปครับเชิญครับสัมปันนีนี่หมายถึงว่าคนอันสุดที่รักหมายถึงอันสุดที่รักสัมปันนีทิ้งผมไปโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่ไม่แลคตาซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องกลิ่นหอมนี่คือกลิ่นอะไรเนี่ยใช่กลิ่นอาหารหรือเปล่าครับขึ้นชื่อว่าจังหวัดสุพรรณบุรีก็ต้องมีอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับและเมนูที่เจ้าพวกนี้จะได้ลิ้มรสลองชิมในวันนี้ก็จะมีต้มยำปลาหมาน้ำพริกเผาสูตรโบราณขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนขนมสัมปันนีและขนมทองพับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารสชาติจะเป็นยังไงงั้นไปดูพร้อมกันเลยจ้าเอางี้ไหนๆเรามาอยู่ที่ชุมชนบ้านแหลมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อาหารที่นี่ขึ้นชื่อครับแล้วตอนนี้เราอยู่คุณแม่รัฐและคุณแม่สมปองนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยากจะให้แนะนำอาหารตรงหน้านะครับวันนี้เราก็มีน้ำพริกเผาสูตรโบราณนะจ้าน้ำพริกเผานี้มาจากสมัยแม่ไม่เกิดอีกแม่ของพี่แม่เนี่ยมีครอบครัวต้องมีลูกทั้งหมด14คนแม่ของพี่แม่แม่ของพี่แม่
ก็คือแม่ของคุณพี่สมัยเก่าเรียกว่าแม่ใหญ่เลี้ยงมาก็14คนครอบครัวแม่พี่นะ14คนเลยเหรอครับเลี้ยงน้ำพริกเผาเนี่ยโตมาด้วยนี่แหละน้ำพริกนี้โอ้ก็เท่ากับว่าจานนี้ก็คือตั้งแต่ตรงนั้นยังไม่หมดเลยฮะยังไม่หมดเลยฮะไม่ใช่คือสูตรนี้สูตรมาตั้งแต่เป็นสูตรที่ถ่ายที่ที่แม่ละจำได้แม่จำได้ต้นลำกลับคือแม่ลินจีของแม่ใหญ่ใช่แม่ใหญ่ใช่ที่เลี้ยงแม่ของแม่ที่มา14คนใช่แล้วมาตกที่อยู่ที่9คนพี่น้องกินกับอะไรครับกินกับนี่จ้ะหน่อไม้หน่อไม้นี่หน่อไม้นี่จ้ะเป็นไงมั่งลูกเอาจริงๆนะแปลกน้ำพริกเผาส่วนใหญ่จะหวานอันนี้จะเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวนำก่อนเลยจี๊ดมาเลยแล้วก็เผ็ดกินกับหน่อไม้ก็อร่อยดีครับเหมือนเพิ่มรสชาติรสชาติไม่แบบกูว่าได้มีผักเหมือนแทนข้าวเหนียวใช่มีข้าวเหนียวปั้นนะโอเคเนาะถ้ามีข้าวเหนียวปั้นก็จิ้มอร่อยข้าวเหนียวไข่เจียวใช่ถูกต้องน้ำพริกคุณแล้วก็ไปทอดแป๊บนึงไว้ตอนนี้จะโต๊ะนั่งก่อนนั่งก่อนลูกดีแล้วตามไม่งั้นกูไปแล้วเป็นไงเฟิร์สรสชาติเปรี้ยวนำแต่เผ็ดเป็นไงมั่งเราเป็นไงแต่นี่เผ็ดเป็นคนกินไม่ได้อ๋อมันเปรี้ยวนำมันยังไม่เผ็ดแต่พอกินไปสักพักอ่ะตอนนี้แสบปากแล้วจ้ะเมื่อกี้กินน้ำพริกเผาใช่ไหมจ๊ะครับผมเรามาชิมต้มโค้งปลาหมาใครมาชุมชนตรงนั้นแหลมแล้วต้องชิมต้มโค้งปลาหมาแล้วมาถึงแน่นอนเพราะอยู่อำเภอบางปลาหมาอ๋อชื่อปลาหมาตามชื่อใช่แล้วให้ฟังเสียงปลาหมาก่อนนะปลาหมาร้องงี้เรามาเปิดต้มโค้งปลาหมากันดีกว่าโอเคดีกว่าปลาหมานี่ที่เวลาเราไม่มั่นใจใช่ไหมเป็นไงล่ะปลาหมาเป็นไงน่ากินไหมรสชาตินี้เอาจริงอ่ะพูดตรงเลยนะอร่อยมันหอมแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยทานเผ็ด มันเผ็ดมากกินคำยินคำแรกบอกได้เลยอื้อหืออร่อยอร่อยคือมันนัวผมบอกไม่ถูกมันกินแล้วอยากกินอีกอ่ะหลงอ่ะสิหลงเสน่ห์คนสุพรรณใช่ไหมนี่พอดูรวมรวมรักมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคันฉันก็จริงจริงโอเคครับขนมที่อยู่ตรงหน้านี่คืออะไรครับคุณแม่ขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือนจ้ะเป็นขนมมงคลนะจ๊ะมีขนมต้มข้าวไม้ทิ้งบริสุทธิ์นะคะขนมต้มแดงคือขนมมงคลค่ะครับแล้วก็มีขนมไม้ขลามนะคะไม้นี่ค่ะไม้ขลาวจ้าใช่ไหมครับไม้ขลาวครับจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนครับแล้วก็กะทิกะทิค่ะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลงาถูกไหมค่ะหอมมากครับแม่ที่ห้องคุณแม่และห้องขนมค่ะทั้งสองอย่างครับโอ้นี่น่ารักเจ็ดดายไม่ได้เอาล้านซ่ามือซื้อไม่ได้เอาล้านซ่ามือซื้อว้าวเอาไว้เขินทุกปันไว้พี่ผมโกรธครับพี่ผมโกรธรสชาติเป็นไงรสชาติขนมอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงยอดไหมคะกลมกล่อมอันนี้มันมีไส้อะไรอยู่ไหมครับไส้ว่านค่ะมะพร้าวห่อผัดค่ะเราทานแต่ห่างได้แต่ก็ตากคือแบบเดี๋ยวคุณแม่ป้อนได้นะคะมาคุณแม่ป้อนดารามาเยอะแล้วป้อนเลยคุณได้จองไปเลยร้านเครื่องร้านเครื่องร้านเครื่องจ้าสัมปันนีนี่หมายถึงว่าคนอ๋อหมายถึงอันสุดที่รักหมายถึงว่าถ้าเราเรียกใครก็คือคนที่เป็นที่รักที่รักของเราตอนเช้าร้องไห้อยู่เลยร้องทำไมลูกฮะสัปปณีทิ้งผมไปต้องกินก่อนหนึ่งถึงจะโดนเป็นคนเป็นคนที่รักจริงเหรอถูกต้องต้องชิมชิมแล้วปุ๊บจะเป็นคนที่รักเลยใช่ชิมดูลูกอันนี้ก่อนทางนี้ก่อนคนที่อยากเป็นที่รักที่สุดนี่สุดที่รักดมก่อนผิดหวังมากไหมลูกลองกินแล้วก็จะสมหวังลูก
เฮ้ยสมบังสมบังเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมครับอันต่อไปครับอันนี้ฮะอันต่อไปก็มีขนมทองพับทองพับขนมนี้มาจาก3จังหวัดภาคใต้นะก็คือหากินยากนะกินแล้วพูดใต้ได้กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อใช่นี่เนี่ยเอาเร็วกินแล้วพูดใต้ได้ไม่เชื่อป้อนสับแซบป้อนคำแรกใต้เบาบางเสียบอยู่นี่ตัวนี้เปลี่ยนถามมาสักคำก่อนสิตอบกินแล้วเรียกว่าจะเป็นคนใต้ดีกว่าจะเปลี่ยนฟิวชั่นเอ้ยลองกินเข้าไปสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเก่งคนดีนายนี่คนตายคนตายอ๋อหมายถึงอยู่ทางตายโนบัตยาตายบัตยาตายเฮ้ยแล้วรสชาติเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงร้อยไม้ร้อยอยากรู้สูตรไหมลูกแม่จะบอกสูตรให้แม่ไม่ห่วงสูตรละไม่ห่วงแม่อยากถ่ายทอดเดี๋ยวเราไปทำขนมกันไปครับเอาละครับคุณยายครับคุณยายช่วยสอนพวกผมทำขนมคันหลาวหน่อยได้ไหมครับได้จ้าขั้นตอนแรกต้องเริ่มทำยังไงหรอครับคุณยายขั้นตอนแรกเราต้องมาตบกันก่อนตบกันก่อนจ้าไม่ได้ตบน้องนะคะคุณยายตบแป้งค่ะตอนจะไปแหลมท้ายนะจ๊ะแหลมหัวแหลมท้ายจ้าแหลมยางจ้าแหลมแล้วครับแหลมแล้วตอนนี้เราก็จะมาจับนมอ้าวฮะมาจับนมผมอยากนมไม่ใช่จับนมคุณแม่จับนมไม้คันล่าจ้าตรงตามคอนเซ็ปไปแหลมสองข้างจับนมแล้ว2ทีอย่างนี้แปลว่าสวยงามคุณแม่บอกมาตอนนี้ขั้นตอนจัดแล้วครับผมต้มน้ำใบเตยต้มใส่น้ำใบเตยเข้าไปใช่ไหมครับแล้วตอนนี้แบบนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เหรอครับต้องทำไงต่อครับต้องจุ่มน้ำก่อนต้องจุ่มน้ำล้างน้ำจุ่มน้ำคือว่าให้ตัวมันไส้นะคะอย่างนั้นตัวมันจะไม่ไส้มันจะไม่ช่วยแล้วก็ทานไม่อร่อยจ้าคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ครับเราก็จะอบเทียนปิดฝาอบเทียนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นี่ครับขนมคันหลาวเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างงี้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่สมปองมากนะครับครับเดี๋ยวเราจะไป next station ต่อไปนะโอเคครับ next station นี่ฮะเชิญตรงนี้ครับขอบคุณครับว่าแบบมันง่ายมากจริงๆแต่ว่าเราก็อร่อยมากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับไปต่อไปหั่นแล้วยอดทำไมคุณพ่อทิ้งอ่ะครับไม่เก็บมันใช้ไม่ได้เหรอครับเปลือกมันอ๋อนั่นคือเปลือกที่กินเข้าไปอ่ะยอดอ้าวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่แลคตาซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่และแล้วก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของทริปนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือไร่นาสวนผสมมนทาทิพย์ซึ่งใครที่แวะเวียนมายังสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างมากเลยแหละคุณ
แต่ก่อนที่จะไปถึงไร่นาแห่งนี้เนี่ยนะครับพี่แสงเจ้าของไร่นาแห่งนี้ก็อาสาเอารถคู่ใจสุดเท่ออกไปรับน้องๆจากพวกนี้โดยตัวเองเลยแหละโอ้โหนะอยากรู้ซะแล้วล่ะเซว่าในที่นี้จะมีอะไรกันบ้างงั้นไปดูกันเลยจ้า Let's go เรามาที่นี่เนี่ยเราก็ต้องมาดูสวนของพี่แสงความพิเศษคือที่นี่เนี่ยพี่แสงบอกว่าหันไปทางไหนหยิบจับกินได้หมดใช่ใช่ใช่ยังไงฮะนี่ผมจับไม้ไอ้ไม้กินไม่ได้ครับมันต้องปลวกไม่ใช่ปลวกนะฮะในน้ำจะมีผักอะไรบ้างครับเบื้องต้นครับที่กินได้ครับผักตับเตาผักตับเตาถ้าคนบ้านนอกเขาเรียกผักเตาผักเตาก็คือสาหร่ายอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่สาหร่ายชื่อผักเลยที่เราเห็นใบใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกผักเตาผักเตามีอะไรฮะแล้วพังพวยพังพวยผักหวานผักสามหาวแล้วก็มาบรรจงเขาเรียกบัวบรรจงอ๋อก็คือใบใหญ่ๆนี่ป่ะครับไม่ใช่มันก็ใบใหญ่แต่ว่ามันจะแตกต่างกันไงก็คือทุกอย่างที่พูดมานี้ประกอบอาหารได้หมดใช่หมดจับขึ้นมาได้หมดใช่หมดใช่หมดแล้วหลักๆล่ะพี่แสงอร่อยอร่อยสุดทุกอย่างทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างมันทำขนมก็ได้ดองกินก็ได้ดองกินก็ได้กินกับส้มตำก็ได้กินอร่อยผัดแบบกระพุ้งไฟแดงก็ได้กินดิบๆก็ได้กับน้ำพริกไหนครับขอลองดูได้ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกว่าบัวบรรจงคืออะไรครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นี่เขาเรียกบัวบรรจงเนี่ยฮะใบใหญ่กว่าผักเตาแล้วมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าผมเห็นผมว่าเหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนนี่ของใบอันนี้ไม่เหมือนนี่บัวบรรจงครับไอ้นี่ผักเตาจะงองอเหมือนชามอ่ะแล้วผักเตานี่จู่ๆเราจะมากินเนี่ยเราจะกินยังไงเพราะมันกินรากอ๋อกินรากแค่รากไม่ได้กินใบอ่ะครับใบก็กินได้แต่ต้องกินใบอ่อนมันเขาเรียกว่ารากผักเตาเนี่ยกินกับส้มตำเอาไปดองแล้วมีผักอะไรอีกไหมครับเนี่ยพังพวยเอาใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกพังพวยอ๋ออันนี้พังพวยเนี่ยแกงส้มเพิ่มกลิ่นสรรพคุณของใบพังพวยคืออะไรครับมันเป็นยาหมดระบายอันนี้ยาระบายแล้วเป็นยาระบายเหมือนกันหมดอ๋อยาระบายอันนี้ผักสามหาวก็แกงส้มแกงส้มสองอย่างแล้วนะนี่เขาเรียกต้นสามหาวคอยระวังตรงปลายไม้นะได้ครับทำไมมันเหมือนกันหมดเลยครับคุณพี่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยต้นเขานี่เขากินตรงไหนเขาจะกินตรงนี้กระปอกตรงนี้เหรอต้องในนี้เหรอเขาตัดตรงนี้ทิ้งเนี่ยส่วนอ่อนของเขาส่วนอ่อนของเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะปอกโทษนะปอกแบบมะละกอครับปอกออกปอกเปลือกนะเอาแต่เปลือกบางๆออกเปรี้ยวเหมือนหัวปีอะไรเงี้ยปอกเสร็จก็เอามาหั่นต้มน้ำทิ้งมันก็นี่แหละกินเป็นยาหมดผมลองดูแล้วเอางี้เมื่อกี้เราเป็นพืชในน้ำใช่ไหมฮะอันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้ำแหลมนี่คืออะไรครับตัดหน่อไม้ตัดหน่อไม้แล้วตัดยังไงจะได้มีหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกตัดยังไงให้งอกขึ้นมาเพิ่มอ๋อนึกว่าแบบหมายถึงจาก1ไป2ไม่ใช่แค่ทิ้งเอาไว้ให้โตเพิ่มยังไงครับวิธีการตัดครับบางคนเอาอย่างนี้เลยใช่มั้ยครับบางคนเอายันดินเลยอย่างนี้เลยเอายันดินไม่ได้ไม่มีขึ้นแล้วบางคนหายไปเลยถูกมั้ยบางคนหวังกิโลไงแล้ววิธีการให้มันงอกเพิ่มคือทําไงฮะจากโคนจากโคนประมาณนิ้ว1นิ้ว1จากนิ้ว1เราแซะตรงนี้จะออกขึ้นมาข้างๆออกข้างๆเลยออกมา2หน่อ3หน่อดิมันเหลือเล็กๆครับมันเล็กแค่ไหนเลยครับนี่แหละนี่เข้าออกมาเหลือแค่นี้มันเหลือเล็กมากเลยอ่ะไปหั่นแล้วยอดทำไมคุณพ่อทิ้งอ่ะครับไม่เก็บมันใช้ไม่ได้เหรอครับเปลือกมันอ๋อนั่นคือเปลือกที่กินเข้าไปอ่ะยอดอ้าวหมดแล้วหมดแล้วโอเคครับคุณพ่อเรามีวันนี้เราจะมีเกมเล่นถูกไหมฮะครับเกมอะไรครับเดี๋ยวต้องไปดูนะคุณพ่อไม่บอกด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูเกมกันดีกว่าครับไปครับผมเกมทันเกมความรู้ท่วมหัวเอาตัวให้รอดกติกาเกมมีอยู่ว่าให้พิธีกรแต่ละคนจับฉลากชื่อผักขึ้นมาคนละชนิดแล้วออกตามหาภายในเวลา3นาทีใครที่ทำภารกิจไม่สำเร็จจะต้องป้อนอาหารแจ้น้องไก่คู่ใจของพี่แสงด้วยร่างกายเหรอเสี่ยววะเอาโอเคเชิญหายที่หน้าด้านใช่เกือบแล้วเกือบเงียบแล้วอนุญาตล้วงเลยนะฮะอ้าวครับล้วงเลยครับโอเคเลยถู
กแล้วล้วงก่อนไหมขอบคุณนะมุกเฟยตื่นเลยตื่นเลยเฮ้ยเอาให้เพื่อนเห็นดินี่อะไรไปพร้อมแล้วร้อยพังควยกับพังพรเหมือนกันในหัวตอนนี้มีอะไรบ้างในหัวตอนนี้ผมหายใบแหลมๆอ่ะใบแหลมๆอะไรของพี่อะไรสามหาผมจำได้ถึงอยู่นู่นเออไกลสุดเลยเดี๋ยวนะหนูว่ามันอันนี้วะอันไหนลองดูสิเนี่ยที่เขาบอกทิ้งทั้งอันเลยอ่ะคือมันขึ้นมาเป็นแบบใบบัวอย่างเงี้ยแต่ว่าใบบัวตรงนี้มันมี2อันเฟิร์สจำไม่ได้ว่าใบบัวนั้นอะใบบัวไหนคืออันตับเต่าและอันไหนไม่ใช่ตับเต่าแต่มันมีใบบัว2ชนิดแต่เขาจำได้อะตอนที่เขาชี้อะตับเต่าอะมันงุ้มเข้าขอบคุณไม่รู้จริงไหมผมเชื่อใจพี่นะถ้าหยิบออกมาแล้วมันไม่งุ้มนะอันนั้นไม่ใช่นะสามหาวอันนี้พูดจริงนะผักสามหาวไอ้ทอยได้อะไรนะไม่ใช่อันนั้นมันสามหาวจริงอันนั้นน่ะผักสามหาวอันนั้นของพี่การเออนี่ของพี่การไม่แน่ใจอย่าเชื่อไม่รู้อันนี้มันต้องเป็นผมไม่รู้นะเดี๋ยวหยิบใบบัว2อันมาเลือกก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นใบบัวอะไรสักอย่างนึงอ่ะต้องเป็นใบที่งุ้มกับไม่งุ้มขอไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นคุณผู้ชมเห็นเหมือนน้าไหมว่าเจ้ากันสมัยเนี่ยมันเอาอะไรไปเน็บไว้ที่หลังเนี่ยเออแบบนี้มันโกงเห็นกันเนี่ยผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นผู้ชายหลั่นละอะไรชายหลั่นละมันยังแยกความแตกต่างระหว่างผักไอ้สองอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่บอกไงคือต้องเอาของที่ส่วนนี้กินได้ป่ะเหลือเวลาแค่ส่วนนี้1นาทีถ้าจำไม่ผิดอ่ะตับเต่าอ่ะต้องเอาอันเนี้ยใช่ถึงจะถูกแต่มันไม่เขาไม่ได้ใช้ใบตับเต่ามันต้องกินรากเขาใช้รากนั่นน่ะดิมันต่างกันยังไงวะใบเล็กใบใหญ่เหลือกี่นาทีครับเหลือเวลาอีก1นาทีสอบถามผู้รู้ได้ป่ะตับเต่าอ่ะต้องเอาอันเนี้ยพี่อนุญาตให้ถามได้แต่ถามพี่ทอยกับพี่ถาม2คนนี้ผมจะได้ความจริงมั้ยเนี่ยอันซ้ายอันซ้ายอันขวาซ้ายมึงเชื่อใจกูดิหนึ่งไม่ฟังเลยหมดเวลาครับผมเชื่อใจพี่นะเป็นพยานนะผมเชื่อใจพี่การสมัยโอเคมึงเชื่อมันไม่ได้หรอกการสมัยครับถ้าพร้อมแล้ว3นาทีนะครับไม่แต่ผักตับเต่าที่เป็นไปได้อะมันก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นใบเหมือนกระดองเต่าแต่พี่เอาอันที่กินได้ถูกป่ะใช่มันกินไม่ได้ไปกับปลาทากับเต่าอ่ะมันต้องกินได้ไปไม่ได้เขาไม่ได้กินใบตาล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 าถึงกูผิดแต่กูมีใบสำรองนี่นี่ดูครับแม่ยังมีหน้ามาชิวอีกเออการมั่นใจเหรอเป็นอันนั้นอ่ะมั่นจริงกว่ามั่นมันเหมือนกันเหรอพี่ท็อปครับพี่ของพี่มันง่ายอ่ะพี่เหลือ1นาทีได้ไหมอ่ะ1นาทีแล้วค่อยไปตัดไม่ได้เหรอเออได้ไหมอ่ะ30วิค่อยไป30วิศักดิ์ศรีอ่ะพี่เอาอย่างงี้ดีกว่ามันง่ายจริงเหรอ30วิมันง่ายเพราะทำ20วิเสร็จแล้วถึงพี่จะชนะพี่เห็นผมไปเต้นอาราบิกเมื่อกี้ป่ะ
30วินาทีก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าท็อปแท็บบอกว่าหน่อไม้มันง่ายก็เลยต่อให้จาก3นาทีเหลือ30วินาทีระวังมีดกูเฮ้ยต้นนี้ตัดไม่ได้ไม่ให้ตัดเขตนี้ไม่พี่ท็อปตัดต้นนี้ได้ปะพี่ท็อปพี่ท็อปอันนี้มันเขียวไปดูหน่อยดูหน่อยกูขอดูหน่อยเชิญดูได้เลยครับผมการสบายนั่นไงครับคนที่มามาอย่างเจ้าท็อปแท็บก็โดนโกงจนได้แล้วครับคราวหน้าคราวหลังก็ระวังเจ้าพวกนี้มันหน่อยละกันรอบมันจัดเอางี้ดีกว่าเอางี้ไม่เอาไม่เอาเอาสันตัวเลยรู้สึกว่าท็อปแท็บเนี่ยรู้สึกน้อยใจมากเอาดีไหมถ้าคนใดคนหนึ่งผิดท็อปแท็บรอดแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งถูกหมดท็อปแท็บไม่รอดโอเคให้ดูก่อนให้ดูก่อนต้องดูก่อนดอกสามหาวครับเลือกได้หนึ่งไอ้นี่ต้นสามหาวต้นสามหาวผมเป็นต้นตับเต่าตับเต่ามีความงุ้มข้าวของใบผิดอันนี้มันบรรจงต่อไปของทอยทางพวยครับถูกข้อสรุปก็คือน้องเฟิร์สผิดคนเดียวตอนนี้ก็คือโดนลงโทษคนเดียวครับผมและผู้ที่ถูกลงโทษในภารกิจนี้ก็คือน้องเฟิร์สไปเลยจ้าไปนอนป้อนอาหารให้พี่แจ้กินซะดีๆมาเลยครับแจ๊ดอย่าร้องน้องแค่เดินชมชิวจะตายแม่จะตายกี่วิแล้วครับ7วิพอปกติเคยแบบเจอไก่เอ้ยอย่าพี่นับเวลาก่อนนะเคยเจอไก่ตัวเป็นแต่ว่าไม่เคยไก่อย่างเงี้ยกูก็ไม่เคยเห็นมันจิกแบบนี้เหมือนกันเว้ยจริงเดี๋ยวอย่าเพิ่งอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วยังไงก็เทปนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากี่โมงทอยบอกเข้าไป10โมงไม่ใช่จีบช่องยิ้มวันเสาร์10โมงช่องจีบแมน25ครับโอ้วันนี้สคริปต์แม่นเชียวโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับผมโอเคไปครับเจอกันขอบคุณมากครับแจ๊คไปเจอกันกลับบ้านครับผมคือตอนนี้อินกับความเป็นอีสานมากถึงเราจะอยู่ภาคกลางก็จริงแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีชุมชนลาวคลั่งเฮ้ยทำแทบได้ว่ะเดี๋ยวแล้วลงไงอ่ะกูเห็นอนาคตแล้วอย่างเงี้ยโตแล้วเป็นคนทุกที่